บางคนต่อสู้ทุกหนทางเพื่อให้ได้มาบางคนตั้งตารอคอยอย่างมีความหวังที่สำคัญคือเวลาไม่เคยรอใครและความรักไม่สามารถก่อตัวขึ้นเองได้ในอากาศเราจึงต้องลงมือทำเพื่อค้นหาวิถีทางของตัวเองลิงก์ถึงอันนี้เพื่อที่จะให้เธอเห็นนะว่าฉันอาจจะไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่เธอฝันนะเรื่องราวความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่จะทำให้ทุกหัวใจอิ่มเอมลูกจ๋าป้าป๋ามาแล้ว The Return of Superman Thailand Season 2ตอนที่24สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานพาร์ท1ที่บ้าน3กุมารพ่อกายกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้เด็กๆเราไปดูต่อกันดีกว่าค่ะไปเลยไปเลยไหนล่ะไปเร็วไปขอพี่เขาเลยมาไปกับดาดาเร็วมาไปกับดาดาเร็วพี่ทำลูกโป่งให้ไม่กลัวเดี๋ยวนะอุ้มไหมมาเดี๋ยวนะอุ้มเดี๋ยวนะอุ้มนี่ดูพี่เขาทำลูกโป่งกินเข้าไปสิถือไว้ก่อนนี่ดูคิรินดูพี่คิรินยังไม่เสร็จนะครับรอก่อนนะยังไม่เสร็จนะ พี่น่ารักไหมน่ารักดูสิพี่ยิ้มน่ารักดูสิพี่ยิ้มเอ๊ะบายเอ๊ะบายเอาไหมพี่ยิ้มยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวพี่ใส่หัวใจให้ด้วยครับไหมอันนี้เป็นก้านมาไงต้นมันต้นแล้วก็มีดอกไม้ด้วยอยู่ตรงนี้ใส่มาแล้วใส่ต้นไม้โอเคเสร็จแล้วโอ้ยขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับเราก็ได้มีการวางแผนที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้กับฮารุเราก็เอาโบโซมาดื่นหนึ่งคือเด็กๆ ก็ชอบลูกโป่งแต่ไนล่าก็ไนล่ากลัววิ่งปื๊ดกลัวไนล่าไม่เอาไนล่ากลัวไนล่าไม่เอาสองคือเราเอามาแต่งมันก็ดูน่ารักก็เลยแต่งตรงนี้บวกกับมีรูปภาพอะไรอย่างนี้ให้กับฮารุเขาครับผมรู้ว่าเอเดนชอบอะไรผมทำได้พอที่สุกได้ไหมครับโอเคนี่เอเดนอันนี้เอเดนชอบที่สุดครับไส้กรอกอีสานเรากินไส้กรอกของเราไปอย่าเดือดร้อนทอดให้นี่ทอดไส้กรอกโอเคทอดเสร็จแล้วกินได้เด็กๆหายกลัวพี่โบโซแล้วพี่เขาเลยใจดีทำลูกโป่งให้3กุมารหลายอันเลยค่ะ
โอเคมีเยอะมากเลยขอบคุณครับพี่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณสวยๆยังไงขอบคุณค่ะไม่สวยเลยคิริมานี่ก่อนเดี๋ยวพี่โบโซกลับก่อนนะครับอุ๊ยพี่โบโซจะไปแล้วกลับแล้วนะเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณครับคิริขอบคุณครับก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคนี่เราจะเอาลูกโป่งมาแปะเอาไหมแปะตรงไหนอ่ะอันนี้แปะตรงไหนแปะตรงนี้ก็ได้ครับมาดูนะเย้เนี่ยอ่ะคิริเราไปแปะตรงใจเป็นแบบไนล่าแปะนี้นะเดี๋ยวคิรินแปะอันนั้นไนล่าแปะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวดาช่วยไนล่าก่อนไนล่ากดโอเคโอเคไหมเอายีราฟยีราฟใครจะแปะยีราฟไนล่านะแล้วคิรินแปะช้างนะไนล่าเป็นคนแปะนะตรงไหนตรงนี้นะโอ้โอเคเก่งมากเลยเดี๋ยวไปเอารูปก่อนแป๊บนึงมาไหนใครชอบรูปไหนนี่มีเต็มเลยมีเต็มเลยใครจะเอารูปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาแปะกันเฮ้ยอยากไปเที่ยวช้างอีกรอบนึงไหมไปไหมครับโอเคไนล่าอยากไปไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันอีกนะอีกรูปนึงเหรออืมอาคิรินเอาไปแปะเอาไปแปะแปะตรงไหนเอาไปแปะบนอันนี้เลยแปะดีๆแปะคิรินดูก่อนสิว่าเทปมันอยู่ตรงไหนอืมค่ะเก่งมากโอเคไนล่ากับคิรินทำก่อนนะเดี๋ยวดาดาเอาเอเดนอาบน้ำก่อนโอเคคิรินไปช่วยน้องแปะลูกโป่งก่อนไปดาดาเอาเอเดนอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วเดี๋ยวลงมาใหม่นะแปะอาบน้ำอาบไหมคะโอเคป่าไปด้วยกันป่าหลังจากไปทำกิจกรรมที่ยิมเด็กเสร็จพ่อจิมก็พาพลอยเจกลับมานอนกลางวันส่วนพ่อจิมก็จัดสังฆทานเตรียมตัวไปทำบุญต่อค่ะไปเที่ยวไหมลูกฟู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 สบายครับถ้าใครเงินตัวเองเงินทำบุญนะสบายใจตัวเองฟึบโอ้โหเป็นไงนี่เสร็จแล้วไปใส่ที่ใส่นะออกเลยออกเลยออกเลยนะออกเลยเฮ้ยนี่สังฆทานบายวู้วู้พลอยเจมาถวายสังฆทานครับขวบ2เดือนครับพลอยเจนะโมตัสสะกันละดินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสาธุสาธุขอบพระคุณครับขอบคุณครับมาอกรังเอวะเมวะโตนังเปรนังอุปกัปปติอิจิตังปิสังโตมาเกปะเมวะสังสตุตัพเพปุตังกะปาไปเช็ดไปเทก่อนไปกรวดน้ำก่อนนะลูกนั่นน่ะทำให้หมามิได้นะขอให้หมามิมีความสุขคอยเจมีความสุขแข็งแรงแข็งแรง
ขอบคุณครับไปเดี๋ยวพาพายเจไปทำบุญอีกจุด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 นี่ตีระฆังก่อนลูกพายเจตีระฆังนะครับโอ้โหระฆังเยอะมากสาธุสาธุขอให้พอยเจแข็งแรงสาธุแน่ป่ะทีนี้เรามากราบหลวงพ่อโตนะลูกนะไม่บายบายสาธุยกมือไหว้หรอกแต่ที่สวดมนต์นะให้พลอยเจกับหม่ำมีนะลูกนะอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิเนี่ยพลอยเจพลอยเจทำแบบนี้นะเนี่ยลูกพลอยเจพลอยเจลองขยับดิขยับพลอยเจขยับเซมซีนะเดี๋ยวดูซิว่าพลอยเจจะได้เลขอะไรพลอยเจขยับเอ้าพลอยเจขยับเอ้าหมดกองเลยลูกไม่ได้เลยเอาใหม่มาเป็นชุดมาเป็นชุดแท้ทุกจ่าอ่ะเปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนกระบอกอันนี้อาจจะง่ายขึ้นขยับซิขยับ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 อ่ะพลอยเจขยับขยับเสร็จเดี๋ยวไปทำบุญต่อหน้าหมายเลข11นะลูกเก็บไว้ในกระเป๋าเบอร์11นะลูกสาธุเดี๋ยวดิหยอดให้พ่อเจสาธุ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 เดี๋ยวดิให้2ถุงเดี๋ยวดิให้พ่อเจ2ถุงให้ถุงนึงโอ้โหเยอะมากอ่ะพ่อเจพ่อเจลูกพ่อเจพ่อเจลูกพ่อเจพ่อเจเพื่อนซีพ่อเจไงลูกให้อาหารปลาแล้วดียังไงรู้ไหมลูกชาติหน้าพ่อเจเกิดมาเนี่ยจะได้มีกินมีใช้ไงลูกดีไหมทำตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดีมากๆเลยทำบุญเนี่ยมีแต่ดีลูกทำแล้วก็มีความสุขรู้จักแบ่งปันนะพ่อเจลองให้นะนี่ปลามีความสุขพ่อเจก็มีความสุขลูกเข้าใจไหมสวยไหมแม่น้ำสวยมากเลยใช่ไหมลูกอึ๊บเหนื่อยไหมกินน้ำไหมอ่ะจุดวันนี้พลอยเจทำอะไรบ้างวันนี้พลอยเจได้ทำบุญนะลูกได้ถวายสังฆทานได้ทำทานได้หยอดเงินบริจาคการทำบุญเนี่ยดีมากเลยนะลูกหิวน้ำอ่ะครับกินน้ำอีกนิดนึงการทำบุญเนี่ยดีมากเลยลูกทำตั้งแต่เด็กเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าการทำบุญเนี่ยก็คือการให้นะลูกเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกออกไหมพอจะได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรแบ่งปันคนอื่นเรามีเราก็แบ่งคนอื่นเดี๋ยวพอจะตดหรือเปล่าเนี่ยตดหรือเปล่าถามจริงๆตดหรือเปล่าถามจริงๆพอจะตดหรือเปล่าตดอยู่กันเองก็ชอบไปทำบุญอยู่แล้วฮะเขาก็จะบ่นเรื่อยๆว่าอยากทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็เลยเตรียมไว้ให้แล้วก็มาทำบุญทำสังฆทานอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้นะฮะแล้วก็เป็นที่ที่มาเรามาแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยแต่ดิ๊กำลังทำอะไรให้หม่ำมี่อยู่นะว่าเราไปทำอะไรกันมาบ้างนี่ตั้งแต่ไปอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์พาพายเจไปเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมลูกไปดูพระอาทิตย์ตกดินกินดูลมทะเลไปดูพระอาทิตย์ตกดินกินดูลมทะเลอะไรอ่ะให้ตื่นเพิ่งยุ่งสิเดี๋ยวให้ดูทีเดียวเดี๋ยวก่อนสิลูกนี่นะ48ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเราลองทำเซอร์ไพรส์มามิดูมัมมี่ต้องดีใจแน่ๆเลยมัมมี่ต้องดีใจแน่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูพร้อมมัมมี่นะ
ประมาณนี้ก่อนโอเคไหมคึกสิคึกสิโอเคพรุ่งนี้ไปหาพี่กันเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เสร็จสิ้นภารกิจอ้าวทำไมร้องอ่ะลูกทำไมร้องแต่นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปถ่ายรูปใส่ทุกคนอ้าวใส่เลยครับสวมเลยเอาไม่เป็นไรครับอันนี้ใส่ทีหลังใส่กางเกงใครใส่เสร็จก่อนถ่ายรูปก่อน